วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อกับ EP 2ครับกับเจ้ามาสด้า2นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนลื้อแล้วเนี่ยลื้อเสร็จแล้วเนี่ยตัวโครงรถเนี่ยบอดี้รถเนี่ยเป็นยังไงไปดูกันครับนะตอนนี้ครับก็วันที่18มิถุนายนนะครับช่วงเช้านะ 7:30 นะครับ 7:30 ก็ลื้อเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อวานแล้วช่วงบ่ายๆนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายให้นะก็ตอนนี้ลื้อเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูนะฮะมีกองอะไรเขาอยู่นี่นะครับภายในประตูก็จะมีตัวบุนะครับก็จะดีกว่ายี่ห้ออื่นหน่อยนะครับนี่นะนี่ประตูหลังเขานะครับก็จะมีตัวนี้เป็นพลาสติกปิดเลยนะครับถ้าเป็นเจ้าอื่นเนี่ยเขาจะเจ้าตลาดญี่ปุ่นทั่วไปเขาก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแผ่นพลาสติกใสๆนะปิดนะครับเหมือนที่เห็นกับทุกยี่ห้อนะเกือบทุกยี่ห้อนะครับแต่ตัวนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะมีตัวพลาสติกนะครับนี่เห็นไหมพลาสติกมาปิดทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับรายละเอียดได้ดีนะหน้าตาของลำโพงก็เป็นลำโพงกระดาษนะนี่นะฮะเปลือกนี่คือฉีกเลยนะครับฉีกเลยเปลือกประตูเป็นทุกยี่ห้อนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้สองแผ่นนะครับ2ชิ้นคือซับในกับตัวนี้จะมาประกบกันนะครับนะฮะนี่คือหน้าตาของประตูนะครับประตูตัวคานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ต่างกับแบรนด์ทั่วไปนะรถเล็กนะครับรถเก๋งเล็กก็มาตรฐานนะครับแต่เล็กค่อนข้างที่จะหนากว่าค่ายญี่ปุ่นเจ้าตลาดอยู่นะประมาณนี้นะครับส่วนถังน้ำมันนี่นะครับถังน้ำมันถังน้ำมันถังเล็กนะเป็นพลาสติกนะครับมียางรองมีอะไรหมดเลยนะตัวนี้ถังน้ำมันเขาอยู่นี่นะครับมาเรามาดูตัวบอดี้รถเราดีกว่านะครับด้านท้ายรถเดี๋ยวเรามาดูมีอะไรนะฟ้าไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นซุ้มล้ออย่างนี้นะเป็นชิ้นเดียวเอ้ย2ชิ้นชิ้นในตัวนี้ชิ้นในตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นชิ้นนอกเปลือกนอกเลยตัวบอดี้ที่เป็นรูปหรือทรงเลยแล้วก็ทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดนะครับนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นนอกเหล็กซุ้มล้อชิ้นนอกชิ้นในแล้วก็เป็นโป่งเป็นตัวนี้ตัวสีนี้ตัวโป่งตัวนี้เลยนะครับก็ด้านท้ายถือว่าแข็งแรงดีนะครับแต่ว่าผมดูตัวเนี้ยแต่ด้านท้ายเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีน็อต2ตัว2ฝั่งเห็นไหมปลายคัสซีด้านท้ายเนี่ยครับซ้ายและขวาเลยมันมีน็อตจับมาอยู่นะเห็นไหมเนี่ยฮะมีน็อตให้4รูตัวนี้ก็เป็นน็อตตัวคู่ยื่นออกมาแล้วตัวนี้ก็เป็นน็อตตัวผู้ยื่นออกมาแล้วมีตัวเมียจับหนีบไว้เฉยหนีบตัวแผ่นนี้ไว้เฉยนะแต่ว่าเอาออกก็ไม่เป็นไรเพราะมีรอยอาร์คอยู่ผมว่าน่าจะมีตัวคานนะครับน่าจะเป็นตัวชุดที่ส่งออกนะหรือถ้าใดรู้ข้อมูลก็บอกผมด้วยนะครับเป็นคานท้ายนะเป็นคานท้ายนี่นะเหมือนกับคานกันชนหน้านะครับน่าจะมีตัวนี้น่าจะมีน่าจะเป็นอีกรุ่นที่ส่งออกนะครับแต่ในไทยไม่มีมานะแต่ถ้าใส่ตัวนี้ได้ก็ดีนะมีตัวนี้ได้ก็ดีนะครับท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่ลองศึกษาดูข้อมูลนะครับถ้าพาร์ทนอกมีก็เอามาใส่ได้นะครับมาใส่ได้หรือศูนย์ไทยเราไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาได้นะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นแป๊บดิ่งมาตัวหนึ่งก็ดีนะครับมันก็จะเหมือนกับเป็นการค้ำบอดี้ด้วยอีกทีหนึ่งก็ถือว่าแข็งแรงมากขึ้นท้ายก็จะแข็งๆหนึบๆนะครับไม่ย้วยแข็งบอดี้จะไม่ย้วยนะครับก็ช่วยได้เยอะนะตัวนี้นะครับแล้วก็มีค้ำโชคเนาะค้ำโชคอีกตัวหนึ่งแต่ว่าของเขามันเป็นตัวนี้มาค้ำช่วยก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับตัวภายในบอดี้นะภายในบอดี้ก็ลื้อออกเกลี้ยงภายในบอดี้เลยนะครับลื้อออกเกลี้ยงเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรานั่งเบาะหลังนะเด็กใต้เบาะหลังนะครับก็เป็นชิ้นเดียวนะเป็นชิ้นเดียวไม่มีสารไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ทำสารทำอะไรขึ้นมาให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะนี่เกาะเบาะนะครับตัวเดือยเกาะเบาะก็ค่อนข้างที่จะไม่ถามว่าจะแข็งไหมก็มันก็รถเล็กอะเนาะผมก็บอกตรงๆนะครับมันก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนเนาะรถเล็กส่วนมากรถเก๋งเล็กเขาก็จะทำประมาณนี้แหละแต่คันนี้ก็ดูแล้วรู้สึกว่าจะแน่นหนากว่ารถเก๋งเล็กยี่ห้อค่ายเจ้าตลาดทั่วไปนะครับ
ก็ถือว่าโอเคก็พอๆกับ Honda Honda ก็ช่วงล่างพวกเหล็กพวกนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับนี่นะมีแดมให้ทุกจุดนะครับก็เก็บเสียงได้ดีนะครับมีโฟมนี่ให้ด้วยนะรถเจ้าตลาดบางทีอาจจะไม่มีซ้ำนะครับถ้ามีหรือยังไงต้องขออภัยนะแต่เหล็กตัวนี้เบ้าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคใหญ่นะครับกล่องคอนโทรลอะไรต่างๆเขาอยู่นี่อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคอนโซลหน้าอยู่นี่นะก็ถือว่าแน่นหนาดีนะแน่นหนาดีนะครับหลังคายังไม่ได้ถอดนะคายังไม่ได้ถอดเหล็กตรงนี้ก็เสาเก๋งก็จะเป็น2ชั้นนะครับหนาเหล็กตัวนี้หนาซับในนี่หนาอยู่ซับในตัวนี้หนานะครับแต่ว่าตัวเปลือกนอกนี่ก็เออเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่จะเป็น3ชั้นนะครับตัวนี้จะเป็น3ชั้นเปลือกที่ทําสีเนี่ยชั้นที่1แล้วก็จะมีเปลือกชั้นที่2อยู่ด้านในนี่เห็นมั้ยครับมันจะมีอยู่นะเห็นมั้ยตัวนี้ชั้นที่2อีกชั้น1นะครับตัวนี้จะหนาตึกเลยนะแล้วก็เป็นชั้นที่3คือตัวนี้นะครับ3ชั้นเสาเก๋งกลางคือว่า3ชั้นเนี่ย3แผ่นเนี่ยจะเป็นท่อนนี้หมดเลยนะครับท่อนวงกบประตูเนี่ยคือเขาจะทำเป็นมีเปลือกนอกตัวพ่นสีแล้วก็ชั้นกลางอีกแล้วก็ซับในตัวหนึ่งนะครับในการทำนะในการประกอบของเขานะครับแล้วส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็น2ชั้นแค่นั้นเองแต่ตัวหลักเนี่ยก็จะเป็น3นะเพราะว่าอะไรครับ1ไม่3ไม่ได้มันมีเกลียวไงนี่ครับเกลียวขันบานพับประตูอย่างตัวเนี้ยนะครับบานพับประตูเนี่ยมันต้องแข็งแรงนะครับตัวชั้นกลางเนี่ยแข็งมากนะแข็งมากถือว่าใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับตัวคัตซีก็ยิงยาวมานะครับพอดีเอาออกจากลิฟต์แล้วผมไม่ได้ถ่ายตอนลอยลิฟต์เนาะลอยลิฟต์ตัวล้อคันนี้ก็แตกนะครับนี่แตกฉีกเลยนะล้อแม็กนะสอดจุปุดไอ้เนี่ยก็มีปัญหานะอันนี้จะติ๊บนะครับทีนี้ก็ทำรายการผมเสร็จตั้งแต่วันเมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าผมเสร็จนะครับแล้วก็ทางช่างสถิตหรือก็ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายหรือเสร็จหมดเลยก็ถอยออกมาจากลิฟต์แล้วนะครับถอยออกมาจากลิฟต์แล้วก็เดี๋ยวเราส่งรายการเนี่ยให้ทางเสมียนพิมพ์นะครับพิมพ์แล้วก็ส่งเข้าในระบบของประกันภัยนะครับก็วันนี้วันพฤหัสเนาะวันพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับน่าจะเสร็จก็อย่างช้าผมบอกแล้วว่ารถดักอย่างนี้อย่างช้าผมทำรายการทำอะไรก็ไม่เกิน3วันประมาณนี้นะครับ3วันก็น่าจะเสร็จได้นะครับแล้วก็น่าจะวันจันทร์รู้เรื่องอีกทีนึงว่าจะสรุปเป็นซ่อมตามรายการนะครับเดี๋ยวดูทุนอีกทีนึงยังไม่ได้ดูทุนเลยผมก็ยังไม่ได้ดูทุนเลยนะครับสรุปว่าเป็นซ่อมตามรายการหรือเป็นเหมาซ่อมนะครับแต่ก็ต้องดูทุนอีกทีว่าค่าทุนต่ำเนี่ยอาจจะเป็นเหมาซ่อมได้นะครับอาจจะเป็นเหมาซ่อมขอซ่อมก็ให้ไว้วางใจได้เลยนะครับก็บางตัวไม่ใช่ว่าเหมาแล้วจะได้แต่ของทุนลงทุเรศมันไม่ได้ไม่ใช่นะครับที่นี่คือว่าผมก็ต้องดูว่าตัวไหนจะเป็นเคาะได้ก็เคาะนะตัวไหนจะเป็นต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนวงกบอะไรเงี้ยแล้วดึงออกมานะครับไม่ตัดนะปกติบางคนมองว่ามันต้องตัดแล้วก็มาใส่ยังไงไม่เอาไม่เวิร์กไม่เวิร์กเสียรถก็คือว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่าคือตัดเฉพาะส่วนที่มันเสียหายแล้วก็ดีดเอานะครับตัดส่วนที่เสียหายแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาประกบเข้าแต่อะไรก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ามันด้านหน้านะด้านข้างนี้บอดี้พวกนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับมันเป็นรถเล็กอ่ะแต่ว่าการตลาดของ Mazda เราก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าฝ่ายอะไรของ Mazda นี่เขาตั้งราคามายังไงนะครับผมก็ยังไม่เคยสั่งอะไรของ Mazda 2รุ่นใหม่มาเลยว่าราคาเป็นยังไงนะครับเพิ่งเข้ามานะครับปกติก็เป็นแต่รุ่นเก่าก็ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็ตรวจลองดูตัวนี้อีกทีนึงแต่พอเป็นรถเล็กอ่ะราคารถมันขนาดนี้แต่อะไรจะไปเทียบกับรถซีดานมันก็ไม่ใช่เนาะจะไปเทียบกับรถเบนซ์ก็ไม่ถูกต้องเนาะก็น่าจะถูกอยู่หรอกนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะฝาท้ายเป็นยังไงภายในฝาท้ายก็จะ2ชั้นเหมือนรถตลาดทั่วไปนะครับนี่เห็นไหมเปลือกในแล้วก็เปลือกนอกตัวบอดี้ทำสีนี่นะครับก็ประมาณนี้เพราะมองแป้งเลยนะครับก็ควรระวังกันด้วยนะครับระวังกันด้วยนะนี่นะฮะไม่ต่างนะครับจะถือว่าแข็งอยู่นะเข้าขนาดนี้นะครับรถวิ่งตรงมาใส่เนี่ยก็ถือว่าซับแรงได้เยอะนะฮะ
พราะว่ามันอะไรเนี่ยมันท่อนเนี้ยท่อนเสาเก๋งนี่มันก็3ชั้นไงครับมันเข้า3ชั้นแล้วมันเข้าตรงนี้พอดีนะตรงนี้ที่มันมีคานนี้ด้วยนะครับมีคานนี้ด้วยมีไอ้วงกบนี้ด้วยไงมีคานลําโพงนะครับซึ่งมันก็มีกระคานนึงนะครับนี่กระคานนึงจะปิดท้ายให้ดูอย่าเพิ่งขึ้นมานะอย่าเพิ่งขึ้นมานะก็จะมีคานตัวนี้แผ่นนึงนะครับมีคานตรงนี้อีกเส้นนึงนะแล้วก็มีคานตัวนี้อีกเส้นนึงนะครับนี่ๆเห็นไหมคานตัวนี้1เส้น2เส้น3เส้นมันก็เลยทำให้แข็งแรงขึ้นมานะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าความแข็งแรงเนี่ยมันก็จะส่งกระแทกเข้ามาครับบ้อมเข้ามาแล้วก็ไปกระแทกบิดตรงนี้เห็นไหมมันก็เลยทำให้บิดเบี้ยวไปนะครับฝั่งทางนี้นะดูเหมือนรถจะบิดทั้งคันแต่มันก็ไล่ดีทั้งคันอยู่ครับมันบิดดิ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะดิ้นเยอะหน่อยแค่นั้นเองก็เห็นไหมมาโดนี่เห็นไหมครับนี่ก็ซับแผ่นที่หนึ่งแล้วมันก็คือท่อนนี้จะแข็งนะครับแต่ที่ผมบอกว่าวงกบเนี่ยมันแข็ง3ชั้นแล้วนี่ก็แข็งมาชั้นที่หนึ่งนี่จะเป็น2ชั้นนะ2ชั้นแต่ว่ามีซับเนี่ยมีคานเนี่ยคานวิ่งมันเข้าตรงจุดแข็งพอดีนะก็เลยช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะครับจุดแข็งแต่ก็เข้าฝั่งทางเนี้ยผมว่าหนักอยู่เอาเรื่องอยู่เข้าท้ายอย่างเงี้ยนะครับเข้ามุมเฉียงอย่างเงี้ยก็ถือว่าถ้าโดนตรงนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องแต่ว่าเข้าตรงนี้พอดีไงเข้าตรงนี้พอดีบวกกับประตูก็จะมีคานนี้ไหมผมก็ลืมดูมาดูกันดีกว่าอึ๊บประตูไม่มีคาน GOA เหมือนโตโยต้านะครับแต่ว่าเขาจะมีเหล็กตัวนี้นะครับสารเหล็กแผ่นนี่แหละครับแล้วก็ทำเป็นกล่องนะครับสารขึ้นมา2เส้นนะบนกับล่างนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ นะก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับไม่ได้คานแป๊บไม่ได้ดึงแป๊บเป็นแป๊บกลมวิ่งยาวแต่ว่าได้นี่มาได้เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆมาก็ถือว่าได้อย่างเสียอย่างเนาะแล้วแต่ความชอบของบุคคลนั้นไปนะครับแต่ว่ามันก็เข้าตรงช่วงนี้พอดีไงมันก็เลยโดนช่วงที่มันแข็งพอดีนะครับก็โดนทั้งคานคัสซีไอคานล้อด้วยนะคานล้อตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยคานท้ายเข้าจุดเรียกว่าคันนี้โชคดีหน่อยว่าเข้าช่วงจุดแข็งพอดีนะครับจุดแข็งพอดีก็เลยไม่หนักมากนะครับดูแล้วเหมือนกระหนักแต่มันก็ไม่หนักมากนะครับแต่ว่าผมทำรายการโอ้เจ็ดหน้ามั้งหน้าละ30หน้าละ35รายการนะครับ7หน้านะครับ6หน้าดิ7หน้า6หน้าหน้าละ35รายการนะครับก็เอาเรื่องอยู่หลายร้อยโลหลายเป็น100อยู่นะเป็นร้อยรายการอยู่นะเพราะผมไล่ละเอียดเลยนะครับไม่งั้นผมขาดทุนนะละเอียดเลยพวกกิ๊บพวกอะไรต่างๆจุดอันนี้ต่างๆนะครับอย่างแผ่นวงกลมอย่างเงี้ยผมก็ต้องไล่ว่าเปลือกนอกชิ้นกลางแล้วก็ชิ้นในอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไล่ไปหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ขั้นตอนวันนี้ก็วันที่18มิถุนายนนะครับช่วงเช้ายังไม่ถึง8โมงเช้าเลยเนี่ยนะก็มารายงานให้ FC ทุกท่านดูก่อนกันละกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่2นะกับเจ้ามาสด้าสอนนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย